าชั้นเลิศเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มากเลยกับหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนะคะที่ตอนนี้ดังทั่วโลกมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นการแบบยกระดับหนังไทยขึ้นมานะคะเพราะพล็อตนี่มันอินเทรสติ้งมากมันน่าสนใจนะคะแล้วก็มันมีซีนที่ตื่นเต้นเป็นช็อตต่อช็อตเลยโดยเฉพาะฉากโกงข้อสอบข้ามประเทศหรือข้ามทวีปนะครับวันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดสูตรกับฉากสร้างความสำเร็จจากหนังที่โดนใจคนทั้งโลกนะครับจะเป็นฉากไหนและแต่ละประเทศเขาชอบฉากไหนกันรวมไปถึงกระบวนการความคิดนะฮะในการสร้างฉากโกงข้อสอบที่ทำให้ฉลาดเกมโกงเนี่ยดังระดับโลกเลยเราจะไปหาคำตอบกันกับพี่บาสผู้กำกับของเรานะฮะรวมไปถึงนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับเป็นซีนที่ลินเนี่ยกำลังหนีการไล่จับของเขาเรียกอะไรกาดนะฮะผู้คุมสอบครับผมก็ซีนนั้นก็จะได้รับการพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าได้อารมณ์เหมือนกับหนังสปายหนีสายลับอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นในมูดของนักเรียนฉากลอกข้อสอบที่ซิดนีย์เพราะว่ามันเป็นการลอกข้อสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แบบตอนที่อุ้มอ่านอุ้มยังรู้สึกแบบโอ้โหตื่นเต้นแบบขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบคือตอนที่ถ่ายทำมันก็ตื่นเต้นมากแล้วเรายิ่งตอนที่เราไปดูในโรงเรารู้สึกว่าคนดูข้างๆเราเห็นแบบแอคชั่นของคนดูว่าแบบเขาตื่นเต้นเขาลุ้นไปกับหนังเขาแบบจิกเบาอะไรเงี้ยแล้วเราแบบรู้สึกดีค่ะเราจะทำยังไงที่ทำหนังแอคชั่นที่เบสออนกิจกรรมที่ดูน่าเบื่อมากๆอย่างการทำข้อสอบทำไงให้มันสนุกตื่นเต้นสนุกสนานเหมือนกับหนังแอคชั่นที่แบบมีปืนมีระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องวิธีการเล่าด้วยมั้งฮะหมายถึงว่าเพราะจริงอย่างทริคบางอย่างมันก็ไม่ได้แฟนตาซีไม่ได้แบบน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเช่นแบบอย่างบาร์โค้ดเนี่ยคือตอนแรกคิดกันนานมากว่าถ้าจะโกงข้อสอบแล้วจะเอาคำตอบเข้าไปมันต้องทำยังไงดีก็คิดจากนี่แหละคิดจากสิ่งใกล้ตัวที่เราหยิบจับได้เวลาเราเข้าห้องสอบก็ผมก็แบบก็กางหรือว่าแบบห้องสอบเอาอะไรเข้าไปได้บ้างกล่องดินสอน้ำขวดหนึ่งอะไรพยายามจะหาเวิร์กกับสิ่งพวกนี้ก็ได้เป็นบาร์โค้ดมาคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้ไปฉายหลายประเทศขนาดนี้คือรู้สึกว่ารวมๆทั้งหมดคือไม่ต่ำกว่า20ประเทศอะคือแบบเยอะมากแล้วก็คือหนึ่งประเทศที่เราแบบคิดไม่ถึงเลยก็คือประเทศจีนซึ่งไปฉายก็คือ 7,000 โรงทั่วประเทศค่ะเจ้าซูซิงผิงต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะเพราะว่าผมว่าตอนนี้ณขณะนี้ฟีดแบ็กที่หนังได้มันไปไกลแบบไปไกลเกินกว่าที่ผมคาดไว้หลายกิโลเมตรเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานของตัวผมเองของทีมนักแสดงของทีมงานแล้วก็ผมว่าของบุคลากรหนังไทยทุกคนอย่างเงี้ยครับผมครับก็ขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนLive B จาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 น.